สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับคลิปด่วนมาอีกแล้วนะจ๊ะแบนกาดซีโร่เรานะครับนะเปลี่ยนซีซั่นอีกแล้วนะครับผมรอบนี้น่าจะเป็นซีซั่นที่5แล้วนะครับของแรงกิ้งนะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนเลยครับว่าในรอบนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับกับคลิปนี้นะครับของซีซั่นที่5กับแวนการ์ดซีโร่นะครับนะโอเคต้องบอกก่อนว่าเราจะค่อยๆจิ้มไปดูกันเลยนะครับนะในเรื่องของอันแรกครับสตอรี่โหมดนะครับสตอรี่โหมดยังไม่มีการเพิ่มนะครับตอนนี้ยังตันอยู่ที่40นะครับเกรด40อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับผมสำหรับคาแรคเตอร์ไฟท์นะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับยังมีอยู่9คนเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะครั้งที่แล้วนะครับเท่ากับว่ายังไม่มีการ์ดชุดใหม่อะไรออกในนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับหมายถึงว่าจำนวนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเรามาดูที่ในส่วนของแรงกิ้งกันบ้างนะครับของซีซั่นที่5นะครับผมแรงกิ้งซีซั่นที่5เราก็เข้ามาดูรีวอร์ดกันนิดนึงนะครับรีวอร์ดในชุดนี้จะเป็นของแคนเมอร์บิลด้าไทแองเกิลนะครับโดยเจ้าแคนเมอร์บิลด้าไทแองเกิลเนี่ยตัวนี้จะเป็นนะครับตัวขออนุญาตนะตอนเลเจนด์10จะได้เรนเดียร์มานั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นอาร์ตชุดนอนหรือชุดว่ายน้ำว่ะนะครับนะแล้วก็ในตอนเลเจนด์3ก็จะได้สลีปของ Purple Type Pieces ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนเกรด5ก็จะได้สลีปของตัวเมอร์บิลด้าอีกตัวนึงนะครับนะแล้วก็จะได้อาร์ตพิเศษครับใครแฟนของเมอร์บิลด้าแทงเกิลเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับเพื่อหาตรงนี้เรียนได้เลยนะจ๊ะถ้าอยากได้ครบก็ต้องเล่นถึง50ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องไปเก็บแรงกิ้งให้ติดท็อปพันเอาเนาะนะครับนะเนี่ยใครติดท็อปพันได้ที่1เนี่ยจะเป็นฟอยล์นะลูกหัวใจด้วยวุ้งวิ้งเลยนะครับนะโอเคก็ตามนี้ครับแล้วก็ซีซั่นนี้14วันเหมือนเดิมครับนะก็วันนี้เป็นวันที่16ก็จะหมดในช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับผมโอเคก็แรงกิ้งตามนี้เนาะนะครับต่อมาในเรื่องของการ์ดครับอย่างที่บอกก็คือยังไม่มีอะไรใหม่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตมาดูที่ตู้กาชานิดนึงนะครับในตู้กาชานะครับของรอบนี้ก็จะมีในส่วนของที่พิกอัพเนี่ยจะมีตู้ของ Oracle ทิ้งแท้งนะครับที่พิกอัพเอาอยู่นะครับแล้วก็ในซองล่าสุดที่เราเปิดไปครั้งที่แล้วที่เป็นพวกชาโดว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะใครที่วันนี้ในวันที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะเปลี่ยนชุดในเร็วๆนี้แหละนะครับนะซึ่งแน่นอนครับยังไม่มีแคนใหม่เหมือนเดิมนะครับถ้ามีแคนใหม่เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมนะโอเคคลิปนี้สั้นนิดนึงครับเนื่องจากซีซั่นนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนะก็อาจจะได้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งเป็นอีเวนต์นะครับของในตัวแวนการ์ดซีโร่เองนะครับมาดูกันว่าอีเวนต์ในซีซั่นหน้าจะไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลอีเวนต์หรืออะไรก็ตามว่าอีเวนต์มันจะเป็นอะไรนะครับยังไงก็ติดตามดูกันเนาะก็ในคลิปนี้ไม่มีอะไรครับนะก็ใครที่ชอบเล่นก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับนะในชุดนี้ใครเป็นแฟนๆของเมอร์บิลด้าแทงเกิลนะครับรับรองว่าห้ามพลาดเลยนะครับนะได้ทั้งสลีปทั้งเรนเดียร์นะครับอาร์ตพิเศษด้วยเองวันนี้นะครับผมนะชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับผมนะฝากแฟนเพจเราด้วยครับผม VFT by Tab Channel นะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปอื่นๆของพวกเราผมวันนี้ไปละสวัสดีครับ Tab Member ในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับนะคุณพศพิศนภูนะครับผมนะซึ่งขอบคุณมากนะครับครบ1เดือนแล้วนะครับนะแล้วก็น้อง JT Liper นะครับเกมมิ่งนะครับผมนะที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องกายซ่า5431นะครับนะที่สนับสนุนเราครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผม